การไปถึงจุดหมายปลายทางสำหรับใบตองมันแทบไม่มีความหมายหากระหว่างทางไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมายพร้อมหรือยังที่จะก้าวออกไป Go So excited. What's yours? ตอนนี้ใบตองก็กำลังมุ่งหน้าไปอำเภอแม่จันค่ะเหตุผลที่ต้องมาเช้าอย่างนี้นะคะเพราะว่าใบตองจะไปใส่บาตรค่ะความพิเศษของการใส่บาตรครั้งนี้นะคะอยู่ที่พระค่ะพระนะคะนอกจากจะอยู่บนภูเขาแล้วเนี่ยเขายังขี่ม้ามาบิณฑบาตอีกค่ะแล้ววันนี้ค่ะใบตองก็จะไปสัมผัสด้วยตัวเองถึงความพิเศษอันนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงด้านบนของวัดป่าอาชาทองเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เนี่ยเป็นอันซีนไทยแลนด์ค่ะเพราะว่าพระที่นี่นะคะเขาจะใช้ม้าค่ะในการออกไปบิณฑบาตแล้วก็ทำกิจของสงฆ์ค่ะช่วงเวลาที่เราจะใส่บาตรเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลา6โมง7โมงประมาณนี้ตอนที่ฟ้าเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ท่านไปทำกิจของท่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาบิณฑบาตที่นี่กันบ้านเหนือชายออกไปบิณฑบาตแรกๆเลยนะคะก็ใช้การเดินเท้าไปค่ะซึ่งระยะทางเนี่ยก็ประมาณ5กิโลถึง10กิโลแล้วกว่าท่านจะบิณฑบาตกว่าท่านจะกลับมานะคะก็เลยเวลาฉันเพลไปแล้วค่ะชาวบ้านนะคะเขาก็เห็นใจค่ะก็เลยได้ถวายม้ามาเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ใช้ในการทำกิจของสงฆ์ค่ะแล้วครูบาเหนือชายนะคะผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดป่าชาทองขึ้นมานี่นะคะท่านยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้นะคะได้ให้การศึกษาให้อาหารการกินแก่เด็กๆบนดอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะวัดป่าอาชาทองเนี่ยก็มีสาขาค่ะเพิ่มมีถึง15สาขาด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เกือบจะ7โมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปที่หมู่บ้านนะคะที่พระเนี่ยไปบิณฑบาตกันไปเดี๋ยวไปใส่บาตรกันตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่ตีนสะพานหน้าวัดค่ะรอใส่บาตรการขี่ม้าบิณฑบาตของพระที่นี่นะคะท่านก็จะมีอุปกรณ์พร้อมเลยตั้งแต่บาตรค่ะมีอานมีบังเหียนครบเลยนะคะรวมถึงมีย่ามท่านจะไม่ได้มีลูกวัดติดตามไปในการบิณฑบาตของท่านแต่ละที่นะคะม้าที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าม้าดอยค่ะและที่สำคัญค่ะต้องเป็นเพศผู้เท่านั้นวัตถุอนามานะคะก็คือสิ่งของที่พระเนี่ยห้ามจับค่ะแล้วก็อาจจะทำให้อาบัติได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงนี่รวมถึงตั้งแต่เสื้อผ้าอาภรณ์แล้วก็รูปปั้นผู้หญิงรวมถึงรูปภาพด้วยนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะและอย่างที่สองนะคะก็คือแก้ว10ประการค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดานะคะอย่างที่สามค่ะก็คือเครื่องดักสัตว์ทุกชนิดอย่างที่สี่ค่ะก็คือสัตว์ราวุธนี่ห้ามนำมาถวายเด็ดขาดเลยนะคะอย่างที่ห้าค่ะก็คือสัตว์เพศเมียนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมม้าที่นี่เนี่ยถึงเป็นเพศผู้ทุกตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นในการใส่บาตรนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลมาให้ดีๆก่อนนะคะว่าอันไหนพระจำเป็นต้องใช้และอันไหนพระเนี่ยไม่ควรจะจับต้องค่ะเดี๋ยวไปต้องรอใส่บาตรอยู่ที่นี่ค่ะรอม้ามาพรได้ไหมคะของนี่ขอพรใส่บาตรตรงนี้มหาเทโร
ยาคาเทวาปิภูชิโตโสระโหปัญชยาจิมิอังวันามิตัสัตตาสิวาริรัสไสตังคูนังสวัสดิราพังภวันตุเตนาชาลิติประสิทธิราภาโอมก่อขอพระเจ้าใจตันมาขอนาชานันติติปิโสภะควาพระเจ้าใจกูมานาชานันติอิติปิอิ่มเอิบมากค่ะด้วยท่วงทำนองที่ค่อนข้างที่จะฟังง่ายเข้าถึงจิตใจได้มากนะคะวัดป่าอาชาทองค่ะเยี่ยมจริงธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิซึ่งที่นี่นะคะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวค่ะสามารถเข้ามาชมวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงค่ะแล้วก็ยังมีบริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปนั่งบนหลังช้างเที่ยวชมหมู่บ้านค่ะแล้วก็ชมแม่น้ำกกด้วยค่ะเป็นแม่น้ำสายวัฒนธรรมล้านนาค่ะเพราะว่าไหลมาตั้งแต่ประเทศพม่าไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงค่ะที่อำเภอเชียงแสนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปสัมผัสค่ะกับวิถีชีวิตของชาวเขาและแม่น้ำกกกันส่วนนี้นะคะก็เป็นบริเวณปางช้างค่ะของหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรที่นี่เนี่ยเขาจะมีค่าบริการ1ช้างนะคะสามารถนั่งได้2คนค่ะเวลา1ชั่วโมงแค่500บาทเท่านั้นค่ะก็เป็นรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะในหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรแห่งนี้ค่ะเอาเป็นว่าไปชื่นชมกับความมหัศจรรย์ความน่ารักของน้องช้างแล้วก็ธรรมชาติที่นี่กันค่ะชีวิตของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะที่อยู่พึ่งพิงกันค่ะตั้งแต่คนกับสัตว์โดยที่ไม่ทำร้ายกันนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยใบตองมีไฮไลท์สำคัญค่ะที่อยากจะไปดูค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าในยามค่ำคืนเนี่ยมันจะสวยวิจิตรอลังการเอ้ยไม่ได้กินไม่ได้โถกำลังบิ้วอยู่โถสวยสดอลังการมากเดี๋ยวรอดูค่ะเราอ่ะอะไรวะThank you.
รายค่ะก็คือหอนาฬิกาค่ะเป็นหอที่อาจารย์เฉลิมชัยนะคะท่านได้บูรณะใหม่นะคะทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะในช่วงเวลา1ทุ่ม2ทุ่มและ3ทุ่มเนี่ยก็จะมีแสงไฟค่ะนึกถึงนาฬิกาสมัยโบราณนะคะที่มันจะมีแบบว่านกที่มันแบบโผล่มาแล้วแบบกรู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 ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยตรงกลางนะคะก็จะมีดอกบัวค่ะค่อยๆผลิบานออกมาพูดแล้วไม่เห็นภาพค่ะเดี๋ยวรอดูค่ะด้านในค่อยๆบานออกมานะคะก็เก็บดีเทลได้ละเอียดยิบทุกที่เลยค่ะเนี่ยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับจังหวัดเชียงรายค่ะก็ถือได้เลยนะคะว่าครบรถมากๆแต่ว่าจุดหมายปลายทางของใบตองนะคะอยู่ที่ปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแต่ลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางสำคัญพอจุดหมาย